ยังมีมาดูคลิปนี้นะคะยังมีกระโปรงหน้านางเหลืออีกอยู่นะคะตัวหนึ่งลายนี้ค่ะลายนี้ค่ะของเด็กนะคะต้องทำอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้เราก็มาซ็อกตรงนี้นะคะเป็นตัวนี้เป็นซับในค่ะเป็นผ้าแก้วผ้าแก้วบางนะคะบางบางขนาดกลางค่ะขนาดกลางนะคะอันนี้หน้านางค่ะหน้านางเด็กนะคะอันนี้กระดาษกิ้งนะคะกระดาษช็อกกระดาษกดรอยค่ะอันนี้นะคะใช้สีแดงเอาอันเก่าก็ได้ค่ะประหยัดนี่อันนี้ก็แผ่นหนึ่งซื้อ15 บาทค่ะเราก็ตัด2ชิ้นนะคะ2ชิ้นออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พับครึ่งนะคะถ้าเราประหยัดถ้าเราเอาอันใหม่นะคะอันใหม่ก็แบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็พับครึ่งนะคะครับครึ่งก็เปลืองเหมือนกันนะคะกระดาษนี้แพงแล้วก็เปลืองซื้อมาเป็นห่อเลยค่ะที่เขาเรียกเคมีที่กระดาษก๊อปปี้นั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวนั้นอันนี้ถ้าเราไปซื้อบอกกระดาษกดรอยนะคะกระดาษกิ้งกดรอยที่เขาสร้างแพทเทิร์นนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้กระโปรงหน้านางนะคะอันนี้ชิ้นหน้าค่ะเป็นตัวซับในนะคะเอากิ้งมันเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวทำช่วงนี้อยู่กับกระโปรงหน้านางก่อนค่ะเดี๋ยวทำนี้เสร็จก่อนนะคะเราจะมาทำแบบกันค่ะมาทำแพทเทิร์นให้ดูอันนี้พอเสร็จงานสงกรานต์แล้วก็ร้อนมากยังร้อนๆอยู่เลยค่ะวันนี้ร้อนมากเลยร้อนมากมายอากาศร้อนแต่เหมือนฝนจะตกนะคะแต่ยังลมแล้วก็พัดหนีไปแล้วอากาศร้อนกิ้งไปเลยค่ะกดรอยให้เห็นเลยนะคะเดี๋ยวช่างเขาจะไม่เห็นรอยที่เรากิ้งไว้ให้ช่างทำถ้าเขาทำไม่เป็นเราอธิบายไม่เข้าใจดูตามตัวอย่างก็ยังไม่เข้าใจนะคะถ้าเราเขาไม่เป็นเป็นกระโปรงทำถ้าเขาสร้างแพทเทิร์นไม่เป็นหรือว่าเขาตัดเย็บเขาทำแบบไม่เป็นเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจค่ะไม่ค่อยเข้าใจที่เราทำออกมานะคะทำแบบออกมาเวลาเขาเย็บเขาก็จะยังเข้าไม่เป็นนะคะเขาไม่เป็นไม่ตรงเส้นนะคะเวลาเขาไม่เคยเย็บงานหน้าร้านเขาก็จะทำไม่ตรงพับชายก็ไม่ตรงเข้าขอบนี่ก็ไม่ตรงเส้นนะคะพอไม่ตรงเส้นหรือว่าไม่เย็บตามเส้นมันก็จะบิดเบี้ยวไปนะคะกระโปรงหน้านางเราก็จะบิดเบี้ยวออกจากไปตัวจีบนี่2จีบนะคะ2จีบเวลาเราเย็บเส้นต้องตรงกันนะคะเส้นของเส้นตรงกันจับใส่ให้ตรงกันเวลาเย็บถ้าไม่ชำนาญก็เนาก็ได้ค่ะเนาก่อนแต่ถ้าชำนาญก็เนาด้วยเข็มหมุดนะคะเนาด้วยเข็มหมุดถ้าไม่ชำนาญก็ต้องเนาค่ะเนาจะทำแต่ผ่านงานมากี่ปีถ้าเรายังเย็บไม่ตรงอยู่ก็ต้องเนาด้วยเส้นได้นะคะเข็มสอยแล้วก็เนาด้วยเส้นได้พอตรงแล้วเราถึงเย็บได้นะคะตรงริมนี้นะคะริมนี้ต้องพับชายก่อนเวลาเราเย็บกระโปรงนะคะพับชายก่อนแล้วค่อยมาเย็บตรงหน้านางนะคะ2จีบนะคะ2จีบลายผ้าเราก็จับทีหลังตามผ้านะคะตัวผ้าอันนี้คือสะโพกนะคะตัวสะโพกนี่คือเป็นสะโพกบังค่ะสะโพกบนสะโพกล่างเหมือนกับกระโปรงนั่นแหละค่ะกระโปรงของเราเรากิ้งไว้ให้ช่างคนให้คนเย็บเขาเห็นว่าสะโพกตรงนี้นะคะเวลาจับก็จะจับง่ายนะคะตรงนี้เราค่อยมาตีทีหลังก็ได้ค่ะ
็นหมุดออกนะคะร้อนแบบแดดร้อนนะคะร้อนแดดร้อนแผดเผาอากาศฝนอบอ้าวฝนไม่ตกนะคะอบอ้าวมันก็จะลมๆหน่อยเหมือนจะฟ้าร้องนะคะแล้วก็จับใส่ดิค่ะแล้วก็เหมือนกับเราปูผ้านะคะปูผ้าแต่เราไม่ได้อัดผ้ากาวนะเป็นผ้าแก้วค่ะผ้าแก้วสำหรับคนที่ทำไม่เป็นนี่คือจะไม่เข้าใจเลยนะคะคือจะไม่เป็นเลยตัวนี่กระโปรงหน้านางเราพอเราปูผ้าตรงนี้แล้วนะคะเราก็เนาค่ะเนาคือเนารอบถ้าเป็นผ้ากาวก็คือรีดนะคะแต่เป็นผ้าแก้วตัวนี้ผ้าแก้วตัวนี้คือที่ใช้ตัวนี้คือเวลาเราใช้งานแล้วเราซักนะคะเราซักตัวผ้าแก้วนี้มันจะไม่ได้พาให้ตัวจริงตัวผ้าจริงนี้ยับนะคะจะไม่ทำให้ยับนะคะแต่ถ้าผ้าอัดนะคะผ้าอัดผ้ากาวเยลลี่นะคะถ้าที่เราอัดนะคะพอเราซักแล้วมันก็จะพาให้ตัวนอกนี้ยับนะคะมันจะยับเป็นงานยับถ้าเรารีดเตาธรรมดานี่มันก็จะไม่ค่อยเรียบนะคะไม่ค่อยเรียบคนที่รีดไม่เป็นรีดผ้าที่มีผ้ากาวนะที่มีผ้าอัดนะเขารีดไม่เป็นเขาก็จะพาตัวนี้นะมันเหมือนแล้วคนที่อัดนะคะคนที่อัดผ้าถ้าอัดไม่เรียบเวลาไปซักผ้ามันก็จะกระดอนออกนะคะผ้ากาวมันถึงมีปัญหาว่าเออมันย่นมันยู่เวลาเราใช้ตัวอัดนะคะตัวอัดผ้ากาวผ้ากาวเยลลี่ผ้ากาวผ้าป่านผ้านี่นะคะที่เราติดเลยมันก็จะมีปัญหาตัวนั้นค่ะคืออัดไม่แน่นอัดไม่เรียบมันมีฟองอากาศนะคะแล้วมันก็จะพาตัวผ้าตัวนี้นะมันยับนะคะเราถึงใช้ตัวนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เขาชอบผ้าอัดเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ทรงแต่ตัวนี้ก็อยู่ทรงนะคะจะใช้ตัวนี้มาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ทําชุดไทยมาตัวผ้าอัดนี้เขาไม่ค่อยอยากใช้นะคะเพราะว่าการใช้งานนี่มันต้องได้รีดทุกครั้งที่เราซักนะคะตัวผ้ากาวนะคะที่อัดผ้ากาวผ้าอัดนะเราใช้ตัวนี้นะคะมันก็จะดีกว่ามันไม่ต้องรีดนะคะถ้าเราได้เช่ากระโปรงตัวนี้เราได้เช่าเราซักแล้วก็ซักตากแล้วก็แขวนไว้เลยนะคะแขวนไว้แล้วก็เอามาใช้งานได้นะคะไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องรีดเพราะว่าตัวผ้าตัวนี้มันจะไม่พาให้ตัวนอกหรือตัวจริงนี่มันยับนะคะคือมันติดกับตัวใช้ตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะราคาแต่ว่าก็ขึ้นมาเยอะนะคะเม็ดละ28บาทนะคะอันนี้เราซื้อขอลดเขาได้26บาทเม็ดนึงนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นของยี่ห้อหน่อยเป็นของวีนัสของหน้ากว้างก็จะ50บาทนะคะตัวนี้เป็นของที่มียี่ห้อก็จะแพงหน่อยค่ะแต่หน้ากว้างก็ได้กระโปรงเด็กให้กระโปรงเด็กแต่ถ้าเราทำหน้านางจีบเดียวนะคะก็ใช้ผ้านิดเดียวค่ะยิ่งตัวนี้ยิ่งใช้นิดเดียวค่ะเพราะว่าของเด็กอันนี้เราเนารอเนาค่ะเอาเข็มหมุดเนาไว้ก่อนนี่รอเนาเนารอบนี่นะคะเนารอบแล้วก็เย็บได้เลยค่ะอันนี้ตัวชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังหลังนะคะตรงซิปเราก็เผื่อพอประมาณนะคะ1 นิ้วหรือ3กระเบียดก็ได้นะคะ3กระเบียดก็ได้อันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะอ
ถ้าเราทําหน้านางสองจีบเราไม่ต้องผ่าหลังก็ได้นะคะเราปล่อยตรงหน้านางปล่อยให้เดินได้ก็ได้นะคะตรงเนี่ยปล่อยให้ปล่อยขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องเย็บตรงหน้านางลงไปสุดก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นกว้างๆนะคะปล่อยตรงกลางที่จีบหน้านางนะคะเราจะได้ไม่ผ่าหลังไม่ต้องได้เห็นขาตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้ก็กะเอาผ่าประมาณว่าถ้าเราผ้าเราน้อยๆเราก็ตัดให้มันริมน้อยๆนะคะตรงนี้ก็มุมจะต้องวนๆอยู่กับกระโปรงหน้านางเด็กนะคะเพราะว่ามันมีงานกระโปรงหน้านางเด็กแล้วก็ช่วงสงกรานต์ก็ไม่ได้ทำนะคะไม่ได้อัพคลิปให้ดูตรงนี้นะคะเราเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเก่าแล้วมันก็มองไม่ค่อยเห็นช่างเขาจะมองไม่เห็นเส้นตรงชิ้นหลังนะคะเวลาเราทํากระโปรงหรือว่ากระโปรงทุกอย่างนะคะผู้ใหญ่หรือเด็กหรืออะไรกระโปรงสอบกระโปรงอะไรนี่เราเก็บตรงเอวเก็บตรงเอวเข้ามาตรงสะโพกเข้ามาถ้าสะโพกเล็กนี่ก็คือเกล็ดของกระโปรงนี่ก็คือมีเกล็ดเดียวก็ได้นะคะถ้าสะโพกใหญ่สังเกตดูว่ากระโปรงบางตัวบางไซส์บางคนนี่เขาใส่กระโปรงที่มี2เกล็ดนะคะเกล็ดตัวนี้นะคะเกล็ดตัวนี้2เกล็ดก็คือเขาสะโพกใหญ่ค่ะเขาก้นใหญ่นี่เป็นเกล็ดความรู้นะคะที่เป็นสาระเอามาฝากค่ะก้นใหญ่เขาก็เก็บอย่างนี้ค่ะเก็บมี2เกล็ดแล้วก็เป็นสะโพกค่ะเอวเล็กสะโพกใหญ่ก็ต้องเก็บเข้าเก็บเอวเข้าและเก็บชิ้นตรงผ้าเข้านะคะแล้วก็ตรงสะโพกก็สะโพกเขาใหญ่ก็ต้องก้นใหญ่ค่ะคือก้นใหญ่ก็ต้องเป็นเกล็ดออกมาอย่างนี้ค่ะเป็นเกล็ด2เกล็ดนะคะอันนี้ของเด็กเราก็เก็บเลยค่ะเก็บง่ายๆของเด็กเก็บเข้ามาเลยเพราะว่าเอวกับสะโพกเขาเท่ากันอย่างเอวเด็ก22สะโพกก็23ไม่เกิน24ประมาณนั้นนะคะเราก็ทำง่ายดีของเด็กเวลาพับชายนะคะเอาชายให้ตรงนะคะพับชายให้ตรงตามเส้นที่สร้างแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะถ้าไม่ตรงก็คือเลาะหมดเลยนะคะถ้าเข้าหัวตรงนี้เข้าขอบตรงนี้ไม่ตรงคือเข้าขอบไม่ตรงเส้นไม่ตรงเส้นนิดนึงค่ะเฉียงนิดนึงกระโปรงตัวนั้นมันก็เฉียงลงมามันก็ชายมันก็หย่อนลงมานะคะถ้าเราเข้าตรงนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้มันไม่ตรงมันมีอยู่นิดนึงประมาณกระเบียดนึงพอกระเบียดนึงปั๊บหย่อนลงมาตรงชายมันก็หย่อนลงมากระเบียดนึงนะคะพอเราจับกระโปรงขึ้นมาอย่างนี้มันก็หย่อนนะคะสังเกตดูไหมคะเวลาใส่ชุดไทยด้านหลังมันก็จะหย่อนลงมาด้านหน้ามันก็จะเหินขึ้นนะคะตรงหน้านางนะคะตรงจีบหน้านางมันก็จะเหินขึ้นคือเย็บเขาเย็บกินเส้นค่ะข้างหน้าตรงชิ้นที่เขาใส่ตรงจีบพกนะคะมันเหินขึ้นมาแล้วก็มันก็ทำให้กระโปรงมันเสียทรงเสียรูปทรงไปเลยตรงนั้นนะคะแล้วก็เก็บออกเลยนะคะThank you.
นะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เนานะคะเนารอบก็จะมีมันจะมีอะไหล่ของมันอยู่ค่ะมีตัวนี้ค่ะที่อธิบายมาก็คือเอวมี3ชิ้นนะคะเอว3ชิ้นแล้วก็เป็นนี่คือเอวด้านหน้านี่คือเอวด้านหลังจะเป็น2ชิ้นค่ะ2ชิ้นแล้วก็ตรงพกนะคะตรงจีบพกเวลาใส่นะคะต้องลื้อขึ้นอย่างนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะใส่กระโปรงใส่ไอ้เข็มขัดนะคะแล้วก็จะมีซิปค่ะมีซิปสองคือเป็น